รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่สงครามของคนธรรมดาที่มาขอท้ารบกับดาวและนี่คือมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวตอนที่เราจะไปพบกับนักร้องคนต่อไปเรามาถามดาวของเราทั้ง4ดวงดีกว่าถ้าคุณจะได้เป็นนักกีฬาทีมชาติคุณอยากเป็นนักกีฬาประเภทไหนครับว่ายน้ำครับพี่ทำไมอะครับผมอยากใส่ชุดบิกินี่คุณจ๋าล่ะคุณจ๋าโอ้พี่จ๋าหนูสนิทรู้เลยเขาอยากเป็นอะไรค่ะเป็นอะไรครับนักมวยค่ะทำไมอะพี่จ๋าเขาชอบคุกวงในเฮ้ยแอร์อยากเป็นอะไรแอร์ตะกร้ออุ้ยมงมงค่ะลอดห่วงโว้ยโว้ยนั่นหมามีครับตะกร้อลอดห่วงมีครับอ๋อหนูก็นึกถึงหมากระโดดข้ามไปข้ามไม่ใช่ไม่ใช่เตะตะกร้อเข้าไปในห่วงเงี้ยแต่จริงๆอยากเป็นอะไรหนูอยากเป็นนักยิมนาสติกค่ะพี่โน้เฮ้ยมันกระโดดใส่ลิปบิ้นอะไรเงี้ยเหรอต้องบอกตรงนี้ว่าไม่เน้นลิปบิ้นเน้นลีลาค่ะคุณดาวล่ะครับคุณดาวอยากเล่นกีฬาอะไรฟุตบอลฟุตบอลแรกๆมันก็ดีแต่หลังๆพอเริ่มเป็นศูนย์หน้าไงพอล้ำหน้าบ่อยผมก็ไอ้ตัวก็ไม่ล้ำเดี๋ยวนี้เขาเป็นวิทยาศาสตร์เขาใช้กล้องจับเลยนี่เลเซอร์ยิงเข้านี่ล้ำหน้าเดี๋ยวดาวเดี๋ยวนี้เปลี่ยนระบบใหม่เป็นอัมตัวเองคุณเอผมอ่ะน่าจะเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติเลยครับทำไมอ่ะครับผมมีดาบครับน้อยนิดหน่อยทิ้งน้อยนิดหน่อยมีดาบถ้าเกิดเดียนเนี่ยได้เป็นนักกีฬาทีมชาตินี่นะคะเดียนอยากเล่นกีฬานี้ค่ะมวยปล้ำค่ะมวยปล้ำหญิงใช่ค่ะแม้ถ้าเกิดทุกคนไม่เชื่อโทรไปถามผัวดิฉันได้เลยว่าดิฉันปล้ำเก่งไหมคุณลองก็เป็นนักวิ่งกับมาราธอนอยากวิ่งแบบเก่งๆเหมือนพวกเคนยาเออนะพวกเคนยานะมันสตาร์ทยังไงรู้เปล่าขอไปปั๊บอย่างงี้หน้ามันเยอะวิ่งไปได้ 5-60 กิโลหน้ามันก็อย่างนี้อยู่เนี่ยลูกน้องเขาหน้านี้เขาฉีดไว้คือหลอกไว้หลอกคู่ต่อสู้คือไม่รู้หรอกว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยให้ทำหน้านี้เขาซ้อมวิ่งเขาซ้อมน้อยแต่เขาซ้อมหน้าเยอะครับพี่ดาวมาแบบนี้ลุงรงถึงกับไปต่อไม่เป็นเลยนะครับเนี่ยช่วงหน้าห้ามพลาดเพราะตลกมากประสบการณ์คนนี้จะมาเยือนมาสเตอร์คีWe'll be right back.